เพจเชียร์ลุงตู่เผยคลิปชาวบ้านแห่เชียร์ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อโวมีข้อดีเทียบเพจเชียร์บิ๊กตู่เผยคลิปประชาชนแห่เชียร์ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อบริหารประเทศดีซื่อสัตย์นโยบายทำได้จริงคนไทยได้ประโยชน์ท่วนหน้าชูลุงตู่มีข้อดีอีกเพียบเมื่อวันที่26มีนาคม2566เพจ Facebook ลุงตู่ตูนซึ่งเป็นเพจสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโพสต์คลิปวิดีโอบรรยากาศและสัมภาษณ์ประชาชนที่เข้าร่วมงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.400เขตและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ฮอล5 Impact เมืองทองธานีเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาในคลิปวิดีโอประชาชนที่สัมภาษณ์ต่างสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศพร้อมทั้งสานต่อภารกิจที่ยังค้างโดยมองว่านโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนโยบายลุงตู่ไม่มากไปไม่น้อยไปสามารถทำได้จริงบริหารประเทศดีเยี่ยมซื่อสัตย์สุจริตประชาชนทุกคนได้ประโยชน์ช่วยเหลือคนจนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอเป็นกำลังใจให้ลุงตู่ได้ทำเพื่อประเทศชาติต่อไปตัวแทนประชาชนระบุนอกจากนี้เพจ Facebook ลุงตู่ตูนยังได้ระบุข้อความด้วยว่าทำไมต้องเลือกนายกรัฐมนตรีลุงตู่เพราะนายกรัฐมนตรีลุงตู่พัฒนาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทุกจังหวัดเพราะนายกรัฐมนตรีลุงตู่ไม่เลือกปฏิบัติกระจายงบประมาณพัฒนาทุกพื้นที่เม็ดเงินถึงมือทุกคนเพราะนายกรัฐมนตรีลุงตู่ไม่เคยคิดคดทรยศชาติและไม่เคยทุจริตคอร์รัปชันและเพราะนายกรัฐมนตรีลุงตู่มีข้อดีอีกมากมายและเต็มใจรับใช้ประชาชนไฮโซนามสกุลดังเคลียร์ทุกปมสงสัยพร้อมหลักฐานหลังถูกขุดโยงมือที่3เจไฮโซนามสกุลดังเคลียร์ทุกเรื่องทุกปมสงสัยพร้อมภาพยืนยันความบริสุทธิ์หลังโดนโยงข่าวมือที่3เจเจตรินลั่นหวังว่าไม่คาใจกันแล้วยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนรอฟังคำตอบกับเรื่องราวข่าวลือสนั่นของดารายุค90เมียจีบได้ว่าซุกกิ๊กรุ่นลูกแอบย่องเงียบเส้นใบหย่าจนคู่รักยุค90เจเจตรินและปิ่นเกตมณีถูกโยงว่าคู่รักที่แอบย่องเงียบเส้นใบหย่าหรือเปล่าแม้ข่าวลือนี้จะผ่านมาหลายวันแล้วและมีเบาะแสใหม่ๆเมาส์สนั่นออกมาทุกวันแต่เจและปิ่นก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่คนที่มีงานเข้าเห็นจะเป็นไฮโซสาวนามสกุลดังไฮโซมายแพรวปรียาชุมสายณอยุธยาหลังโลกโซเชียลมีการขุดภาพและคลิปของไฮโซมายกับนักร้องชื่อดังเจเจตรินที่กำลังเป็นข่าวลืออยู่ในขณะนี้เล่นเซิร์ฟด้วยกันพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าเธอเป็นมือที่3แฟนใหม่ของเจเจตรินหรือเปล่าล่าสุดวันที่26มีนาคม66ไฮโซมายไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดนานออกมาเคลียร์ชัดถึงเรื่องที่ถูกโยงเป็นมือที่3ของเจเจตรินว่าเข้าใจผิดไปกันใหญ่หวังว่าไม่คาใจกันแล้วนะคะทุกคนไม่รู้จักกับพี่เจจากกลุ่มเพื่อนเลยเชิญมาร้องเพลงในงานวันเกิดไม่ได้เป็นอะไรนอกจากพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่งซึ่งมายมีสามีและมีลูกที่น่ารักมากๆก่อนแชร์และคอมเมนต์ข่าวอะไรที่ผิดอยากให้ทุกคนนึกถึงความรู้สึกของครอบครัวและลูกมายค่ะเพราะมายรักเขาที่สุดค่ะส่วนภาพและคลิปที่เล่นเซิร์ฟนั้นบางคนอาจยังไม่รู้ว่าพี่เจเขาเปิดบริการสอนอยู่คิดเป็นชั่วโมงและมายก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่ไปร่วมเรียนกับเขานอกจากนี้ไฮโซไมชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่าเห็นคนตีความกันไปต่างๆนานา
อนแรกไม่คิดว่าจะต้องออกมาชี้แจงอะไรเพราะกลัวคนจะคิดว่ามาเอากระแสหมายระวังมากๆแต่เหมือนใน TikTok ทั้งโพสต์ทั้งคอมเมนต์จะไปกันใหญ่มากกว่าเดิมเลยคิดว่าควรชี้แจงในส่วนของตัวเองว่ามายมีสามีมีลูกที่น่ารักมากๆรู้จักกับพี่เจไม่ได้เป็นอะไรนอกจากพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่งค่ะปลก่อนแชร์ข่าวอะไรที่ผิดอยากให้ทุกคนนึกถึงความรู้สึกของครอบครัวและลูกๆของมายค่ะเพราะมายรักเขาที่สุดค่ะขอบคุณอินสตาแกรมมิวดีเซ เปิดภาพสยบดราม่าเบลล่าร่วมเฟรมแก๊งมอมิ้นมิวมากี้ต่างยิ้มแย้มทักทายคุยอะไรกันจบไหมดราม่าเปิดภาพสยบประเด็นดราม่าแย่งซีนเบลล่าร่วมเฟรมแก๊งมอมิ้นมิวมากี้ต่างยิ้มแย้มทักทายหลังเมาส์ประเด็นแย่งซีนจนกลายเป็นกระแสดราม่ากันมายาวนานกับแก๊งนางเอกมอมิ้นชาลิดามิวนิษฐาและมากี้ราศีทางช่อง YouTube ของใหม่ดาวิกาพาดพิงไปกระทบจนเกิดดราม่าถึงเบลล่าราณีโดยนางเอกมอทั้งสี่ดาหน้ากันออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังดราม่ากันไปจบยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันอยู่ล่าสุดวันที่26มีนาคม2566ในงานมหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ53ปีช่อง3มีเลิฟเฟสติวัล53ปีดีต่อใจขณะเหล่าพระนางซุปตาของช่องมาร่วมโชว์ในขบวนพาเหรดก่อนการแข่งขันฟุตบอลปรากฏภาพของเบลล่าราณีและมิ้นชาลิดาซึ่งได้มีการเข้าไปพูดคุยทักทายกันด้วยนอกจากนั้นยังเผยโมเมนต์ยิ้มแย้มของเบลล่าและนางเอกมอทั้งมิ้นท์มิวและมากี้ร่วมเฟรมเป็นครั้งแรกหลังเกิดประเด็นดราม่าหนักหน่วงที่ผ่านมาด้วยก้อยอรัชพรกลั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วปล่อยโฮหนักพูดถึงแฟนเก่านิกกี้ณชัดเมื่อ3ปีก่อนทำกรีนฟังแล้วร้องไห้ตามเลยแม้ความสถานะแฟนของนิกกี้ณชัดกับก้อยอรัชพรจะจบลงเนื่องจากพอลองใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วทำให้เกิดปัญหาขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดตัดสินใจจบความสัมพันธ์เลิกกันเหลือเพียงสถานะพี่น้องที่ดีต่อกันแม้ว่ายังรักกันอยู่ก็ตามกระทั่งเมื่อวันที่25มีนาคม66ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนิกกี้ณชัดอดีตแฟนเก่าของก้อยซึ่งก้อยไม่ลืมโพสต์ภาพอวยพรวันเกิดของนิกกี้พร้อมอวยพรวันเกิดว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้มีความสุขมีสติทั้งกายและใจแข็งแรงค่ะด้านนิกกี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแฟนสาวว่าขอบคุณครับไม่มีรูปอื่นรอรักน้องเสมอนะล่าสุดวันที่25มีนาคม66ในช่อง YouTube ก้อยนัตตี้ดรีมได้เผยคลิปที่สุดของถ้าหนูรับที่จะรักปาก EP 99ที่พูดถึงแขกรับเชิญที่ประทับใจตลอดที่ทำช่อง YouTube ก้อยนัตตี้ดรีมที่ผ่านมาโดยก้อยอรัชพรได้พูดถึงที่สุดของตัวเองนั้นก็คืออดีตแฟนเก่านิกกี้ณชัดที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญใน YouTube ก้อยนัตตี้ดรีมเมื่อ3ปีก่อนซึ่งก้อยพูดทั้งน้ำตาว่าก็จริงๆแล้วตัวเองเจอพี่นิกกี้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่ว่าการที่ได้ทำรายการนี้มันก็ทำให้เราสนิทกันมากขึ้นจนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็รู้สึกว่าเทปของพี่นิกกี้เขามาช่วยเราจริงๆเขามาด้วยความหวังดีจริงๆเขามาเล่นให้เราให้แบบ 100% ทำดรีมที่ได้ฟังก้อยพูดถึงแฟนเก่านิกกี้แล้วถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่อีกคนร้องไห้ตามเลยทีเดียวขอบคุณ YouTube โกยแนทไทยดรีมชาแนลI'm not afraid to die.